้าวไหว้เมนูเจ้าวันนี้ขอเสนอไก่หอมใบบัวเจ้าค่ะเริ่มจากเอาไก่มาหมักซีอิ๊วกระเทียมพริกไทยผสมน้ำผึ้งห่อด้วยใบบัวแล้วเอาดินผสมเกลือสมุนพอกทับก่อนหมกไฟจนไก่สุกได้ที่เวลากินเนี่ยต้องทุบดินออกมาแล้วค่อยๆแกะจากใบบัวจะได้ไก่ที่รสชาติดีหอมกลิ่นใบบัวและนุ่มฉ่ำเบอร์เนื้อไก่แทบจะละลายร่อนออกจากกระดูกกันเลยทีเดียวค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าไก่อบใบบัวฝีมือเชฟพุทธานจะร่อยจังหู้แขนไหนนั่งหน้าจอรอชมพรหมลิขิตไปพร้อมกันเลยนะเจ้าค่ะดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus